สวัสดีสาวกเกมแคชออฟแคนทุกท่านนะครับพบกับผมแก้วกล้าวันนี้ผมจะพาคุณชมมาชมการเริ่มต้นเล่นบ้านใหม่ในปี2020กันนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นบ้านหนึ่งในเกมแคชออฟแคนนั่นเองสำหรับคุณชมท่านใดนะครับที่จะสร้างบ้านใหม่นะครับสามารถที่จะออกมาด้านนอกได้เลยนะครับออกมาที่หน้าจอหลักแล้วก็จะมีเมนู2เมนูนะครับด้านซ้ายนะครับเป็นเมนูสีเขียวล็อกอินด้วย Super Save ID นั่นก็คือ ID ที่เราทำการเซฟไปแล้วนะครับส่วนผมเองจะเล่นบ้านใหม่ครับให้กดที่ปุ่มเล่นโดยไม่ใช้ Super Save ID กดไปโอเคครับเราก็จะเด้งเข้าไปนะครับในบ้านใหม่นั่นเองมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นบ้านใหม่กันก็จะมีคำแนะนำนะครับผู้ชมอาจจะดูอาจจะอ่านก็ได้นะครับซึ่งผมเองจะกดไปละกันนี่ก็เป็นการเล่นบ้านใหม่นะครับดูเหมือนว่าระบบจะให้เราสร้างป้อมปืนใหญ่นะครับก็สร้างลงไปนะผมขอซูมเข้าไปนิดนึงโอเคจากนั้นก็กดเพชรเลยนะครับหรือคุณผู้ชมท่านใดนะครับอาจจะรอเวลาก็ได้นะครับมันรอไม่นานครับเพียงแค่10วินาทีเราก็สามารถที่จะไปในฉากต่อไปได้นั่นเองก็จะเป็นการประหยัดเพชรนะครับเพชรก็เก็บไว้ทำการซื้อช่างก่อสร้างนั่นเองซึ่งผมเองนะครับก็มาตอนนี้นะครับก็กดต่อไปเหมือนว่าระบบนะครับจะให้เราทำการโจมตีผมจะลองทำการปล่อยพ่อมดนะครับที่มีลงไปเพียงแค่1ตัวนะครับที่ป้อมปืนใหญ่นะครับจะเข้าไปพังไหมไม่แน่ใจนะครับว่าจะพังหรือเปล่าโอเคพังลงไปนะครับแล้วก็ตายลงไปฉะนั้นนะครับต้องปล่อยพ่อมดลงไป1ตัวทำการโจมตีที่บ้านของก๊อปปี้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นโหมดผู้เล่นคนเดียวนะครับโดยที่เรายังไม่เจอกับผู้เล่นคนอื่นนี่ก็จะเป็นบ้านของระบบนะครับที่มาให้เราการโจมตีก็โจมตีไปนะครับได้ทองคำน้ำม่วงครับมาอยู่ที่500ทองคำและ500น้ำม่วงนั่นเองก็กดกลับบ้านนะครับจะกลับไปที่บ้านแล้วก็จะให้เรานะครับทำการสร้างกระต๊อบช่างก่อสร้างครับก็จะเป็นกระต๊อบช่างก่อสร้างสำหรับที่เราจะมีช่างก่อสร้างคนที่2นั่นเองแล้วก็จะทำการกดไปที่เครื่องสูบน้ำอมฤตนะครับตอนนี้คือให้สร้างอะไรผมก็สร้างหมดเลยก็จะมีเป็นที่เก็บน้ำม่วงครับกดไปต่อมาก็เป็นที่เก็บทองคำนะครับไม่เช่นนั้นเราไม่มีที่เก็บทองคำแน่นอนก็จะทำการสร้างลงไปนะครับเป็นโรงผลิตฐานนะครับจะได้ผลิตฐานได้โอเคครับแล้วระบบก็ให้เราผลิตฐานนะครับกดไปเลยซึ่งผู้ชมนะครับที่เพิ่งเล่นเกม Catch or Can ครับสามารถเล่นได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ยากครับเพียงแค่ดูคำแนะนำนะครับแล้วก็ลองศึกษาในตัวเกมก็สามารถที่จะเล่นได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับไปชมการโจมตีนะครับในด่านของปากก๊อบบินหลังจากที่ไอ้ก๊อบบินเนี่ยมันมาทำการโจมตีบ้านของเราก็จะไปแก้แค้นนะครับไม่ต้องลงอะไรมากนะครับปล่อยพ่อมดลงไป2ตัวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับโจมตีกับป้อมธนูที่อยู่ด้านล่างนั่นเองก็จะโจมตีเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าป้อมธนูจะพังลงไปนะครับและทางด้านซ้ายมือก็จะบังคับนะครับให้เรานะครับทำการปล่อยบาร์เรียลงไปซึ่งผมเองจะรอละกันนะครับจะได้เกมเป็นการประหยัดนะครับนิดๆหน่อยๆก็เอานะฮะจังหวะนี้ก็จะทำการโจมตีด้านซ้ายมือนั่นเองซัดไปประมาณ4ช็อตนะครับบ้านก็พังลงไปเราก็ได้มา3ดาว 100% เต็มเลยนะครับซึ่งตอนนี้ฐานที่เราใช้นะครับจะเป็นการผลิตโดยการใช้น้ำม่วงทำให้บางครั้งครับเราอาจจะต้องดูต้นทุนด้วยนะครับว่าเราผลิตเท่าไหร่และจะได้โบนัสเท่าไหร่นั่นเองเอาล่ะถึงการตั้งชื่อแล้วนะครับจะชื่ออะไรดีบ้านที่ผมมีนะครับชื่อแก้วก้ากาแก้วกาแก้วแล้วก็ KTS 37บ้านหลังนี้นะครับผมขอตั้งชื่อเป็นชื่อของน้องหมาที่บ้านละกันนะครับก็จะเป็นอันนี้ครับมันนี่นะโอเคน้องมันนี่ละกันจากนั้นก็จะทำการกดอัปเกรดนะครับเราเล่นไวมากๆเลยนะครับผ่านมาเพียงแค่4นาทีก็จบแล้วนะครับสำหรับบ้านเลเวล1มันง่ายจริงๆครับใครที่คอมเมนต์นะครับว่าพี่แก้วขอสูตรปล้นบ้าน1หน่อยก็ดูเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะอัปเกรดสารการครับหรือว่าบ้านเนี่ยเป็นเลเวล2กันก็จะปลดล็อกนะครับเป็นป้อมธนู1อันแล้วก็กำแพงครับเราสามารถการสร้างกำแพงได้แล้วก็จะมีเป็นที่ขุดเจาะน้ำม่วงที่ขุดเจาะทองคำแล้วก็โรงผลิตฐานอีก1อันนะครับโอเคผมจะกดอัปเกรดนะครับที่จริงเนี่ยเราไม่ต้องด่วนการใช้เพชรก็ได้นะครับเก็บเพชรไว้จะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็อ่ะนี่ไม่กดนะครับก็สามารถทำการอัปเกรดสตาร์การเสร็จทันทีเลยเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีให้บอกครับทางด้านเนี่ยไอตัวไอนะครับมันก็จะบอกโปรไฟล์ของเรานะครับว่าเราชื่ออะไรมีแท็กอะไรนะครับแล้วก็มีลีกอยู่เป็นลีกอะไรมีทหารที่มีนะครับปลดล็อกแล้วมีอะไรบ้างเลเวลเท่าไหร่นะครับซึ่งผมเองมีเพียงแค่บาร์เบเรียนตัวเดียว
ันนี้ก็จะเป็นบ้านของผมนะครับซึ่งเป็นบ้านที่เล็กมากๆเลยนี่ก็จะเป็นภารกิจที่เราทำนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะลองอ่านดูได้นะครับแล้วก็ทำภารกิจเพื่อที่จะทำการปลดล็อกจะได้เพชรนะครับก็จะได้เพชรตอนแรกๆนะครับจะยังได้น้อยอยู่แต่พอขยับขึ้นไปนะครับจะได้สูงขึ้นโอเคนะครับผมเองก็จะกดกากบาทไปนะครับดูเหมือนว่าเจนะครับที่มาแนะนำบ้านเราก็จะไปแล้วมาเดี๋ยวเรานะครับมาชมการเล่นบ้านเลเวล2กันอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะเล่นนะครับก็คืออัปเกรดมันนั่นเองเอาล่ะทำการอัปเกรดลงทหารก่อนเลยนะครับเป็นการสร้างลงทหารครับหรือช่าง1ตัวก็จะไปที่ทรัพยากรครับเราทยอยทำการผลิตเลยละกันนะครับก็จะทำการใช้อันนี้1อันนะครับแล้วก็กดมาตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเลขบอกครับเป็นสีแดงๆหมายความว่าเรายังไม่ได้ทำการสร้างนั่นเองก็จะสร้างลงไปนะครับโอเคช่างก่อสร้างเรามี2ตัวนะครับทำงานเป็นอย่างดีทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นป้อมปืนใหญ่เนาะก็เดี๋ยวเราค่อยมาจัดบ้านละกันก็ขอทำการสร้างก่อนละกันนะครับดูเหมือนว่าจะมีป้อมธนูด้วยปล่อยลงไปจากนั้นก็จะทำการสร้างกำแพงได้ไหมคิดว่ากำแพงเนี่ยมันอาจจะยังสร้างได้ไม่หมดหรือเปล่า50นะครับถ้า10อัน500น่าจะประมาณ 1,250 นะครับทั้งหมด25ต้นนะครับผมมีทองอยู่ 1,000 นะครับฉะนั้นผมเองจะยังไม่สร้างละกันนะครับผมเองจะทำการอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดละกันนะครับอัปเกรดเป็นเลเวล2ครับก็จะได้ธนูแต่ตอนนี้เราขอทำการผลิตบาเรียนก่อนเลยนะครับอ้าวเกินก็สามารถที่จะผลิตเกินเพื่อที่จะผลิตเผื่อไว้ได้นะครับก็จะรอเวลานะครับ3นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการโจมตีกันสำหรับตอนนี้นะครับผู้ชมอาจจะทำการจัดบ้านเลยได้นะครับซึ่งเมนูการขยับบ้านเนี่ยยังไม่มีนะครับเราต้องทำการขยับเองอาจจะขยับอย่างนี้ไปนะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะป้องกันบ้านครับหรือว่าป้องกันทรัพยากรก็เน้นเอานะครับว่าจะจัดยังไงผมอาจจะจัดได้ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับการจัดบ้านของผมเนี่ยผมอาจจะแนะนำได้ไม่มากเท่าไหร่ถ้าใครถามว่าจัดยังไงนะครับผมอาจจะแนะนำให้เราค้นหาแบบบ้านใน YouTube นะครับจะเป็นการที่เรานะครับไปค้นหาแบบบ้านเจออันไหนถูกใจนะครับอันไหนคิดว่าดีก็เอาไปใช้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับเพียงแค่กดลิงก์เท่านั้นเองซึ่งตอนนี้นะครับขึ้นบ้านใหม่มานะครับผมเองจะแจกแบบบ้านให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมกันก็ทำคลิปมานะครับไม่ว่าจะเป็นสุดป้นนะครับสุดวอลเนี่ยน่าจะไม่มีนะครับแต่ก็อาจจะพูดถึงในการป้นว่าสามารถใช้ในวอลได้ครับแล้วก็แบบบ้านครับพยายามที่จะหาแบบบ้านแบบสมมติอยู่บ้าน2ก็จะหาแบบบ้านมาสัก5ถึง10แบบครับแล้วก็เป็น1คลิปนะครับแล้วถ้าอยู่บ้านอื่นก็จะเอามาแจกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้นการฟาร์มการดันถ้วนครับผมจะเอามาฝากคุณผู้ชมกันยังไงก็สามารถที่จะมาติดตามช่องเกี่ยวกันได้เลยนะครับเราจะทำการเล่นบ้านใหม่นี้ครับคิดว่าบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะขยับไปจนถึงบ้านเลเวล9นะครับเพราะตอนนี้บ้าน9ของผมเนี่ยมันจะตันแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ทางฝั่งของคิงกับควีนครับก็จะเกตให้ตันแล้วเกตเป็นบ้าน10นะครับผมก็จะมีบ้าน10 11 12 13 4บ้านนะครับและได้บ้านใหม่เข้ามาอันนี้ก็จะอัปเกรดนะครับเป็นบ้านเลเวล9นะครับก็จะเป็น9 10 11 12 13ผู้ชมที่อยู่บ้านต่างๆก็จะได้ดูได้นะครับว่าผมเองจะเอาสูตรอะไรมาฝากกันทุกบ้านเลยนะครับอาจจะมีบ้านต่ำๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นั่นเองโอเคดูเหมือนว่าทางเรานะครับพร้อมแล้วที่จะทำการโจมตีนะครับผมเองจะผลิตทางฝั่งของบาร์บาเรียนนะครับเอาไป10ตัวแล้วก็เอาธนูไป10ตัวนะครับแล้วก็จะไปลุยกันเลยผมลืมบอกไปนะครับว่าเรานะครับคนที่จะไปเล่นในหมวดผู้เล่นคนเดียวก่อนนะครับก่อนที่จะทำการโจมตีเพราะว่าเรานะครับมีชิลตรงนี้นะก็จะมีลบป้องกันอยู่2วัน23ชั่วโมงตีไป3วันนะครับเราสามารถที่จะไม่ถูกใครมาทำการโจมตีเลยครับก็3วันนี้นะครับอาจจะทำการป้นในผู้เล่นคนเดียวก่อนครับแล้วก็อัปเกรดบ้านนะครับให้เป็นบ้านแข็งๆเป็นบ้าน2บ้าน3ครับแล้วค่อยทำการป้นในบ้านจริงๆครับแต่ผมเองแน่นอนนะครับว่าผมจะไม่รอนะครับเดี๋ยวผมจะไปป้นให้ชมกันก็มาถึงอย่างนี้นะครับเป็นบ้านของก๊อบบินนะครับด้านหน้าก๊อบบินโจมตียังไงก็จะทำการใช้บับเลียนลงไปก่อนครับเช็คนะครับว่ามีกับดักหรือเปล่าผมเองก็จำไม่ได้แล้วนะครับว่าแต่ละด่านครับมันมีกับดักตรงไหนบ้างมันมีการโจมตียังไงครับก็จะมาเล่นย้อนเวลาไปนะครับเหมือนเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับที่เล่นเกม Catch of Can ใหม่ๆเลยก็ทำการโจมตีเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าผมจะลงบนหน้าตักเลยนะครับซัดเข้าไปได้ทองคำมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มีทองคำอยู่ 2,051 หน่วยนะครับผมเองจะออกไปด้านนอกนะครับ
โอเคโอ้โหนี่ถึงขั้นกับขายอย่างนี้เลยนะครับก็มีซีซันชาเลนจ์มาขายนะครับแต่ว่าต้องเป็นบาร์เรล7นะครับถึงจะสามารถทำการใช้อันนี้ได้นะครับที่เป็นโลด้านล่างครับที่จะเป็นซีซันชาเลนจ์นะครับได้รับไอเทมเวทมนต์ได้รับผลประโยชน์ต่างๆครับรวมทั้งได้รับสกินใหม่ด้วยนะครับคุณชมก็สามารถที่จะได้อัปเกรดบ้านให้เป็นบ้านรุ่น7ครับแล้วก็ไปทำการเปย์ได้เลยกลับมานะครับผมเองจะซื้อกำแพงใช่ไหมกำแพง25ต้นนะครับก็จะเอาไว้อย่างนี้เลยละกันกดจิ้มไปนะครับมันก็จะไหลมาทางด้านขวาครับแล้วก็ตั้งไปด้านซ้ายมือ25ต้นนี้จะได้มากเท่าไหร่มาดูกันนะโอ้ก็ได้ขนาดนี้นะครับผมเองอาจจะยังไม่จัดบ้านนะครับไว้เดี๋ยวในคลิปต่อไปค่อยมาจัดละกันมันก็จัดให้เสร็จแล้วค่อยมาดูกันดีกว่าฉะนั้นนะครับผมแนะนำถ้าคุณชมจะเล่นเกม Catch or Can ครับตามความคิดของผมเองครับที่ผมเล่นมาตลอด 5-6 ปีนะครับผมจะขึ้นบ้านก็ต่อเมื่อทุกอย่างที่ผมเล่นนะครับตันหมดทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างครับพวกโรงทหารพวกที่ขุดเจาะที่เก็บทองคำอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งอาวุธด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ป้อมธนูนะครับแล้วก็ทหารนะครับที่เราสามารถทำการอัปเกรดได้ผมแนะนำให้อัปเกรดให้ตันก่อนครับก็คืออัปเกรดทุกอย่างให้ตันรวมทั้งกำแพงด้วยนะครับแต่ถ้าขึ้นบ้านสูงๆไปนะครับอาจจะเป็นบ้าน10-11กำแพงเนี่ยอาจจะยังไม่ตันก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นทหารถ้าเป็นอาวุธนะครับผมแนะนำให้ตันเพื่อที่เราจะขึ้นไปและไม่ลำบากครับขึ้นไปก็สามารถที่จะไปปล้นบ้านอื่นๆได้อย่างง่ายดายเลยไม่ใช่นั้นครับพอเราอัปเกรดยังไม่ตันเรารีบขึ้นบ้านไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องรีบกลับมาอัปเกรดไออันที่เราอัปเกรดไม่ตันครับให้มันตันนั่นเองจริงๆแล้วก็ควรจะอัปเกรดให้ตันก่อนค่อยขึ้นบ้านไม่ต้องรีบนะครับเกม Catch or Can เป็นเกมที่ใช้เวลานะครับถ้าหากว่าผู้ชมจะเล่นนะครับมันก็ใช้เวลายาวๆเลยก็อาจจะหาเกมอื่นมาควบคู่กันนะครับไม่ใช่ว่าจะเล่นแต่เกม Catch or Can อย่างเดียวก็อาจจะไปลองเล่น Boss Star ได้นะครับที่ผมเคยแคชในช่องเก้าการครับก็เป็นเกมของค่าย Supercell นั่นเองโอเคดูเหมือนว่าเราจะสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับได้หมดแล้วนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับที่ผมเองอยากจะให้ผู้ชมนะครับเก็บเพชรทำการซื้อนะครับก็จะเป็นกระต๊อบช่างก่อสร้างครับอันนี้นะครับโลงที่3ครับเราสามารถทำการสร้างกระต๊อบช่างก่อสร้างครับได้ทั้งหมด5หลังครับเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะมีอยู่2หลังแล้วเราต้องซื้ออีก3หลังครับถ้าว่าคุณผู้ชมเก็บเพชรได้ครับทำภารกิจนะครับหรือว่าจะเปย์หน่อยนะครับก็ทำการเติมเพชรเข้าไปก็สามารถที่จะทำการซื้อกระต๊อบช่างก่อสร้างมาได้สัก4หลังนะครับกำลังดีนะครับแต่ถ้าได้5หลังก็จะเป็นรายที่แจ่มมากๆเลยสามารถที่จะช่วยให้การอัปเกรดของคุณผู้ชมนะครับอัปเกรดบ้านได้ไวขึ้นมากๆเลยสำหรับบ้านต้นๆนะครับมีผลเป็นอย่างมากผมอาจจะยังไม่ซื้อนะครับรอมีเพชรถึง500เม็ดก่อนนะครับมันจะทำการซื้อได้ครับก็หลังที่3ครับ500เพชรหลังที่4ครับ 1,000 เพชรและหลังที่5ครับ 2,000 เพชรนั่นเองก็จะขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของการซื้อบ้านนั่นเองสำหรับคนนี้นะครับเราก็จะมีปราสาทแคนด้วยนะครับแต่ก็ต้องเก็บทองคำนะครับให้ได้ 10,000 นะครับก็จะปลดล็อกปราสาทแคนและสามารถที่จะไปมีแคนอยู่ได้นะครับถ้าว่าเรามีแคนอยู่ครับเราสามารถที่จะทำการขอทหารให้เพื่อนในแคนครับส่งทหารมาให้อาจจะขอเป็นทหารโต้โหนนะครับหรือว่าจะทำการตีวอร์ครับเพื่อทำการฝึกประสบการณ์ครับแล้วก็หาทรัพยากรในการตีวอร์ได้ครับก็ยังไงก็ลองหาแคนดีๆอยู่นะครับสามารถที่จะไปเล่นกันได้เลยโอเคครับวันนี้ก็มาไกลพอสมควรนะครับผมเองจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทำการปล้นจริงๆจังๆแล้วหลังจากที่เรานะครับมัวแต่โม้ผู้ชมก็อาจจะรำคาญนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปของผมนะครับมันไม่สนุกนะครับหรือว่ามันไม่น่าสนใจก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะครับหรือว่าจะกดออกไปเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าคุณผู้ชมจะดูยังไงถ้าแต่ถ้าขึ้นชอบก็สามารถที่จะดูยาวๆได้เลยนะครับผมเองก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้เลยคือตอนนี้นะผมก็ทำการผลิตทหารนะครับคุณชมอาจจะคิดว่ากดเพชรดีไหมเวลาผลิตทหารครับถ้าเราเป็นสายฟรีนะครับไม่ได้เน้นเติมเพชรผมแนะนำให้รอนะครับก็อาจจะผลิตทหารไว้แล้วก็ออกไปดู YouTube นะครับออกไปทำอย่างอื่นนะพอประมาณสัก10-15 นาทีนะครับเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาในเกมแล้วค่อยมาปล้นนะครับเกมมันจะเป็นสไตล์นี้นะครับก็คือต้องใช้เวลาในการผลิตทหารไม่ใช่ว่าจะเล่นได้ต่อเนื่องแบบบอสตาร์แบบเกมอื่นๆนะครับที่สามารถจะกดลุยได้เลยครับอันนี้มันไม่ใช่นะครับก่อนจะไปนะครับก็ทำการผลิตฐานไว้เลยนะครับผมเองจะเอาบาร์เบเรียนไป20ตัวละกันนะครับก็จะอัปเกรดลงผลิตฐานนะครับแต่ว่าไม่มีน้ำม่วงนะครับต้องใช้น้ำม่วงในการอัปเกรด 2,500 นะครับฉะนั้นผมจะไปปล้นจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นหลายคนนะครับถ้าเราออกไปนะครับเราจะเสีย
รวมป้องกันนะครับ3ชั่วโมงมันจะเพิ่มไป3 4 5 6 7 8นะครับก็ให้คุณชมนะครับสามารถทำการกดหาบ้านที่คิดว่ารวยๆนะครับผมคิดว่ามีทองคำในน้ำม่วงอย่างละประมาณ 1,000 หยกขึ้นไปน่าจะโอเคนะครับสำหรับบ้านเลเวล2แต่การที่เรากดหาบ้านต่อไปนะครับเราจะเสียทองคำด้วยนะครับซึ่งบ้านเลเวล2ครับจะเสียที่50ทองคำก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับบางทีเราอาจจะหมดทองคำไปหมดเลยก็ได้นะครับจนกว่าจะเจอบ้านที่ตรงใจเอาล่ะเราเจอบ้านหลังนี้ครับถ้าเป็นอย่างนี้ครับบ้านเลเวล2ครับซึ่งผมเองเจอกับบ้านเลเวล3หรือเปล่าผมก็จำไม่ได้นะครับเราจะเข้ายังไงให้คุณชมนะครับดูว่าในที่เก็บทองคำนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือทรัพยากรครับมันเยอะมากๆเลยมันอยู่ในที่เก็บทองคำนะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปที่เก็บทองคำที่เก็บน้ำม่วงครับแล้วก็ให้สังเกตในที่ขุดเจาะครับไอที่เป็นแท่งๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นที่ขุดเจาะน้ำม่วงถ้าว่ามีเข้มๆอย่างนี้นะครับสีม่วงๆชมพูอย่างเงี้ยแสดงว่าในนี้นะครับจะมีทรัพยากรเยอะมากๆเลยฉะนั้นนะครับผมเองจะเข้าทางด้านล่างครับผมจะปล่อยบาร์เบียนลงไปก่อนนะผมกะจะให้บาร์เบียนนะครับเข้าไปทำการโจมตีกับป้อมมอร์ทาร์ครับไอ้ป้อมมอร์ทาร์อันนี้นะครับที่เป็นกลมๆนะครับเป็นแท่งๆเนี่ยมันจะยิงกระสุนขึ้นฟ้าแล้วตกใส่ทหารของเราครับซึ่งจะโจมตีเป็นบริเวณกว้างครับทำให้ทหารเรานะครับอาจจะได้รับความเสียหายได้แต่ถ้าทหารของเรานะครับเข้าไปอยู่ใกล้ๆมันจะโจมตีไม่ได้ครับมันเหมือนมีระยะป้องกันนะครับว่ามันจะโจมตีได้ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะไปบอกครับว่าเราจะเช็คยังไงครับว่าแต่ละอาวุธนะครับมันโจมตีได้ไกลเท่าไหร่ผมจำการโจมตีทรัพยากรครับก็ปล่อยธนูลงไปด้านซ้ายด้านล่างครับปล่อยเข้าไปคือถ้าคุณชมนะครับอยากจะได้ที่บ้านครับโจมตีบ้านได้ก็จัดไปนะครับแต่ผมคิดว่าเราอาจจะยังไม่ต้องเน้นก็ได้นะครับเอาเพียงแค่ทรัพยากรที่อยู่ในที่ขุดเจาะทรัพยากรแล้วก็อยู่ในที่เก็บทรัพยากรก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมจะทำการปล่อยธนูลงไปทางด้านซ้ายมือนะครับค่อยๆทำการโจมตีมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเนาะเออครับแล้วถ้าคุณชมติดตามชมมาถึงตอนนี้แล้วนะครับแล้วคุณชมผมถามตรงๆเลยนะครับว่าคุณชมชอบหรือไม่กับการเล่นบ้านใหม่นะครับหรือว่าอยากให้ผมแนะนำอะไรนะครับว่าบ้าน3บ้าน4บ้าน5นะครับต้องใช้สูตรอะไรต้องจัดบ้านยังไงนะครับสามารถที่จะลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าคุณชมชอบยังไงนะครับผมจะได้จัดให้คุณชมนะครับได้ชมกันเพราะผมเองก็อาจจะทำคอนเทนต์ออกมาได้ไม่ตรงใจคุณชมนะครับก็อยากจะได้ความคิดเห็นนะครับที่คุณชมมีว่าอยากเห็นยังไงครับอยากให้ผมเล่นยังไงก็สามารถที่จะแนะนำมาได้ครับถ้าผมคิดว่ามันน่าสนใจผมก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั่นเองโอเคนะครับดูเหมือนว่าที่เก็บน้ำม่วงครับที่เป็นอันนี้นะครับเป็นกลมๆ2เท่านี่มันเหมือนอะไรเลยเนาะก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับแต่ว่าธนูของเราก็ตายลงไปแต่ว่าทรัพยากรที่เราที่ได้ครับให้ดูด้านขวามือบนมันจะเต็มแล้วนะครับก็เลยไม่ได้อะไรเพิ่มแล้วนะครับกลับมาฉะนั้นนะครับผมเองจะอัปเกรดดีไหมถ้าว่าเราอัปเกรดโรงค่ายกองทัพนะครับก็จะได้จุดทหารเพิ่มขึ้นนะครับมันจะบอกครับว่าความจุกองกำลังคือ30หน่วยนะครับก็สามารถที่จะใส่ธนูได้30ตัวนั่นเองก็กดอัปเกรดเลยละกันแล้วก็เก็บทรัพยากรครับผมเองคงจะพอเพียงเท่านี้ครับใช่นะครับผมลืมบอกไปคุณผู้ชมสามารถที่จะกดไปที่อาวุธที่คุณชมต้องการอย่างเช่นป้อมปืนใหญ่นะครับมันจะบอกรัศมีนะครับว่าโจมตีกี่ช่องหรือคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะกดที่ปุ่มข้อมูลแล้วก็ลองอ่านข้อมูลได้นะครับว่าข้อมูลมันเป็นยังไงครับผมจะอ่านสปืนใหญ่นะครับก็คือความเสียหายต่อวินาทีนะครับจะอยู่ที่9หน่วยระยะการโจมตีอยู่9ช่อง9ช่องก็คือช่องเล็กๆนะครับอย่างเช่นถ้าอาวุธเนี่ยมันจะมีอยู่3ช่องก็ลองคำนวณไปนะครับว่า9ช่องมันคือเท่าไหร่ความเสียหายก็คือเป้าหมายเดียวครับก็คือโจมตีทีละเป้าหมายแล้วเป้าหมายก็คือภาคพื้นดินครับโจมตีอากาศไม่ได้เป้าหมายปกก็คือได้หมดเลยส่วนถ้าเป็นป้อมธนูนะครับมันจะโจมตีได้ทั้งหมด10ช่องคือไกลกว่า1ช่องนะครับแล้วก็สามารถโจมตีได้ทั้งพื้นดินนะครับไม่ใช่พื้นดินและอากาศนั่นเองก็สามารถที่จะเข้ามารับชมกันได้เลยอันนี้ก็คงคร่าวๆนะครับในเกม Catch of Can นะครับถ้าหากว่าผมขาดตกบกพร่องอะไรไปก็สามารถที่จะทวงติ่งกันมาได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเองจะเตรียมตอบตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับบ้านใหม่ในปี2020นะครับกับบ้านมันนี่นะครับหวังว่าเราจะโชคดีในปี2020นะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีความคิดเห็นยังไงอยากจะให้ผมทำยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมจะมาจัดให้ชมกันและคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูแล้วนะครับชื่นชอบช่องแก้วก้านครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับหรือว่าเล่นมานานแล้วแล้วก็มาดูคลิปนี้นะครับชื่นชอบนะครับสามารถที่จะทำการสนับสนุนช่องแก้วก้าได้ครับเพียงแค่กดไปที่ปุ่มตั้งค่าด้านขวามือแล้วเลือกด้านการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับลงไปด้านล่างสุดนะครับจะมีแถบเมนูบูทผู้สร้างคุณจะสามารถที่จะกรอกรหัสแก้วก้าได้เลยครับ KLAWKLA นะครับก็จะเป็นการกรอกรหัสของผมเองเวลาที่คุณผู้ชมนะครับทำการเติมเพชร
เติมบัตรทองคำครับหรือว่าเติมแพ็กเกจต่างๆครับที่เข้ามาขายในราคาเนี่ยผมเองจะได้ส่วนแบ่งเล็กๆน้อยๆครับไม่เยอะนะครับผมก็จะเอาส่วนแบ่งที่ได้ครับไปทำการพัฒนาช่องครับให้ดีขึ้นไปอาจจะผลิตคอนเทนต์ให้ดีขึ้นนะครับอาจจะพัฒนาสกิลของตัวเองครับให้ดีขึ้นนะครับตัดต่อมีเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยให้มากขึ้นนั่นเองโอเคครับขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนช่องแก้วก้านครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปยาวมากๆเลยนะครับ20นาทีเลยนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย